ขับรถไทยทำไรปลูกมันร้องเพลงสายันสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหายหน้าหายตากันไปนานสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเคล็ดลับการปลูกมันสำหรับมือใหม่หรือมือเก่าด้วยก็ได้นะครับเพราะช่วงนี้มันเป็นราคาอะไรเป็นราคาอะไรมีราคาแพงพวกเราก็จะแห่กันไปปลูกนะครับพอสินค้าล้นตลอดราคาถูกเราค่อยไปโวยวายกับรัฐบาลนะครับ อันนี้ผมว่าผมพูดถูกนะโอเคเอาเรามาว่าเรื่องเคล็ดลับดีกว่านะครับการปลูกมันสำปะหลังก็สิ่งที่เราต้องการคือให้มันเป็นหัวเยอะๆก็แค่นั้นนะครับถ้าเราได้หัวเยอะเราก็ไม่ขาดทุนแล้วทำอย่างไรเราจะได้หัวเยอะๆนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการกำจัดวัชพืชหรือหญ้าในแปลงปลูกหลังจากเราปลูกไปแล้วนี่แหละครับถ้าเราสามารถคุมหญ้าได้จัดการหญ้าได้นะครับเราก็จะไม่ขาดทุนนะครับสำหรับข้อที่2ก็คือแปลงปลูกนะครับแปลงปลูกน้ำต้องไม่ท่วมนะครับถ้าน้ำท่วมคือจบนะครับเราขาดทุนหนักกว่าหญ้ากว่าเอาหญ้าไม่อยู่อีกนะครับหญ้ามันรกเรายังได้หัวบ้างแต่ถ้าน้ำท่วมนี่จบข่าวเลยครับรับรองไม่ได้หัวเลยนะครับอันนี้ยังมีหัวให้เห็นไหมครับหญ้ารกมากแต่ก็ยังมีหัวให้เห็นแต่ถ้าเป็นน้ำท่วมจบนะครับต่อไปนะครับมือใหม่จะปลูกอย่างไรนะครับสำหรับมือใหม่ทุกท่านก็คงจะเข้าไปศึกษาแล้วล่ะครับวิธีการปลูกมันจะเลือกสายพันธุ์อะไรการเตรียมแปลงปลูกนะครับก็คงกระเข้าไปศึกษากันบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแนะวิธีนะครับบางทีไปถามคนโน้นถามคนนี้มันก็ได้มาบ้างไม่ได้มาบ้างนะครับให้สังเกตนะครับเอาอย่างนี้ให้สังเกตจากคนในพื้นที่นะครับเขาจะเริ่มปลูกเดือนไหนเขาเริ่มไถเดือนไหนเขาเริ่มปรับดินตอนไหนนะครับเขาทำอย่างไรบ้างช่วงเดือนไหนเวลาไหนเขาเริ่มปลูกกันเราก็ตามเขาไปนะครับเขาเริ่มใช้มันพันธุ์อะไรเราก็ใช้พันธุ์อย่างที่เขาปลูกกันนั่นแหละครับถ้าว่ามือเก่าเขาปลูกอยู่แล้วถ้าเขาไม่ได้ดีเขาคงไม่ปลูกอยู่นะครับเอาคิดง่ายๆอย่างนั้นนะครับช่วง 1-4 เดือนนะครับช่วง 1-4 เดือนการให้ปุ๋ยก็ปุ๋ยเคมีก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับแนะนำให้ใช้ขี้หมูกับขี้ไก่และก็น้ำหมักหรือฉีดพ่นทางใบนะครับมันจะได้ผลดีกว่านะครับส่วนมากแล้วช่วงปลูกมันมันเป็นช่วงที่ว่าไม่ใช่ฤดูฝนนะครับการฉีดพ่นทางใบก็จะทำให้มันเจริญเติบโตได้ด้วยนะครับได้น้ำชุ่มชื้นเข้าไปด้วยนะครับจริงๆแล้วถ้าดินเราดีนะครับปุ๋ยเปย์เราไม่จำเป็นต้องใส่นะครับแต่ที่เราใส่บ้างเพื่อเพิ่มยอดผลผลิตให้มันมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับถ้าดินเราดี3ปี4ปีเราก็ยังปลูกได้อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยมาใส่รายละเอียดกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับ2ข้อที่กล่าวมาก็คือการกำจัดวัชพืชนะครับแล้วก็แปลงที่น้ำท่วมนะครับมีปัญหาเรื่องน้ำเราจะทำอย่างไรนะครับและสุดท้ายนี้ผมจะบอกเคล็ดลับสำคัญนะครับถ้าไม่ได้วิชานี้ไปนะครับจะได้ผลผลิตน้อยนะครับครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับคือก่อนปลูกทุกครั้งนะครับท่อนพันธุ์ต้องแช่ฮอร์โมนหรือน้ำยาเร่งรากนะครับมีขายตามร้านเกษตรกรทั่วไปนี่แหละครับที่ผมมาบอกช่วงท้ายเพราะว่าบางคนเข้ามาดูนิดนึงแล้วออกไป
ต้องการให้พลาดไปเราค่อยเข้ามาดูใหม่ก็ว่ากันไปนะครับเพราะตอนผมเริ่มปลูกมันใหม่ๆผมก็ถูกหลอกมาเยอะนะครับนี่นะครับถ้าได้แช่นะครับถ้าได้แช่ฮอร์โมนมันจะเป็นลักษณะนี้ขอพระคุณที่ติดตามรับชมขอความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ชมสวัสดีครับ